Honda เปิดตัว Honda HR-V Generation ที่2กับเวอร์ชั่น Hybrid ล้วนๆนะครับอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและนี่คือการทดลองขับครั้งแรกตามผมไปดูครับว่าขับเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกับการเปรียบเทียบว่ารุ่นไหนน่าซื้อน่าคบหาไม่ว่าจะเป็นตัว E, EL หรือ RS คันที่เรากำลังจะไปทดลองขับกัน Honda HR-V เปิดตัวด้วย3รุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นที่ตัว E ราคา 979,000 บาทตัว ELราคา 1,079,000 บาทนะครับขยับขึ้นมา 100,000 และตัวท็อปสุดราคา 1,179,000 บาทคันนี้นี่เองและสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของตัวรถทั้งหมดนะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปอีกอันนึงที่เราทำเอาไว้นะครับส่วนคลิปนี้เราจะเน้นไปที่การทดลองขับแบบเต็มๆไม่ให้เสียเวลาไปครับสำหรับการนั่งทางด้านหลังของ Honda HR-V นะครับขนาดเนี่ยผมว่าก็กว้างอยู่นะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายล่าสุดที่เพิ่งลองกันมาเปิดตัวในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันอย่าง Haval Joyon ผมว่า Haval Joyon เนี่ยพื้นที่ทางด้านหลังเขามีเยอะกว่าตัวเบาะเองค่อนข้างหนานุ่มตรงเนี้ยดีชอบการที่เราได้ขับตัว RS นะครับมันจะมีในส่วนของที่ปิดหลังคาถามว่าจำเป็นไหมบอกเลยนะจำเป็นมากๆนะครับเพราะเราเป็นเมืองร้อนถ้าไม่ปิดผมบอกเลยนะร้อนมากคือถ้าเปิดมาเนี่ยเฮ้ยแดดบนหัวเลยเนี่ยเห็นจัดๆนะคือแนะนำว่าควรจะไปติดฟิล์มเพิ่มนอกจากติดฟิล์มเพิ่มแล้วไอ้อันเนี้ยไม่จำเป็นอย่าเอามันออกมาครับคือถ้าเอามันออกมาเนี่ยนะครับ1แน่นอนครับความร้อนเพิ่มขึ้นมาแน่2มันเกะกะคือมันต้องเอาไปเก็บทางด้านหลังเนี่ยเจอคอสะพานอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเฮ้ยมันนุ่มนะตัวเนี้ยมาในสไตล์ที่นุ่มเนียนเฮ้ยผมชอบอะนั่งแล้วแบบรู้สึกว่าสบายเทียบกับคู่แข่งที่เพิ่งเอ่ยชื่อกันไปเมื่อกี้นี้เฮ้ยผมว่าคันนี้นั่งสบายกว่านะครับการเก็บเสียงนะครับเสียงดังจากพื้นถนนเนี่ยมีนะแต่น้อยไม่ถึงขั้นรบกวนนะครับมันเป็นผลมาจากการที่เขาติดวัสดุที่เขาบอกไว้แล้วว่าเอาไว้ดูดซับเสียงป้องกันเสียงรบกวนจากพื้นถนนเสียงยางจากล้อที่จะบดถนนอะไรเงี้ยจะดังน้อยลงนั่งทางด้านหลังเนี่ยถามว่ารู้สึกว่าแคบไหมไม่แคบมากนะครับแต่ว่ามันจะรู้สึกไม่โปร่งเพราะความที่กระจกบานมันค่อนข้างเล็กครับคุณภาพของตัวเบาะเองตัววัสดุตรงนี้ครับบรรดาชิ้นต่างๆพวกเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่จับแล้วยังรู้สึกว่าเป็นพลาสติกแต่ตัวหนังอ่ะละเอียดขึ้นเนียนขึ้นนะครับที่เท้าแขนมันเตี้ยไปนิดนึงนะแต่ดีถ้าถามผมนะไม่ต้องกลัวหักเพราะว่ามันวางอยู่บนตรงนี้เลยวางอยู่บนตัวเบาะเลยนะครับใส่แก้วได้นู่นนี่นั่นได้ RS มีแอร์หลังแล้วก็มีที่เสียบชาร์จ USB 2จุดนะครับส่วนตัว E จะไม่มีแอร์หลังนะครับเซตอัพทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันได้นะครับติดเครื่องแล้วแต่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงลมจากช่องแอร์นั้นก็เป็นเพราะว่าคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับเขาจะทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนี่เครื่องยนต์ยังไม่ติดนะกดคันเร่งมันก็จะปลดทันทีนะครับนี่มีกล้องถอยหลังนะแต่ไม่มีกล้อง360องศามีกล้องมองหลังแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องเลนวอชนะครับเครื่องยนต์ติดนะครับนี่เครื่องยนต์ติดแล้วก็ปั่นในส่วนของตัวขับเคลื่อนแล้วก็ปั่นกระแสไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตด้วยนะครับแล้วถ้าทันทีที่เรากดชะลอนะครับระบบ regenerative braking ก็จะทำงานนะครับเฮ้ยเร่งขึ้นโอเคนะเสียงเครื่องมาค่อนข้างเล้าใจแต่รถไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับเฮ้ยการทรงตัวดีนี่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงยางบนถนนมีแต่น้อยนะครับตัวเลนคีปเลนดีพาร์ตอันนี้เลนวอชทำงานแล้วถ้าเราตกไฟเลี้ยวนะครับเข้าโค้งพวงมาลัยก็โอเคนะครับค่อนข้างเบามือดีจะลองอัตราเร่งแซงให้ดูนะครับจาก80ไล่ขึ้นไปนี่ครับค่อยๆขึ้นนะตอนนี้ร้อยหนึ่งแล้วครับแล้วก็120ประมาณนี้นะครับตอนนี้120แล้วก็การส่งต่อกำลังไหลลื่นดีตัวรถนี่
ที่ความเร็วสูงทรงตัวดีครับเฮ้ยชอบอ่ะผมชอบฟีลลิ่งนี้ช่วงล่างไม่แข็งนะมาในโทนที่เรียกว่านุ่มหนึบเลย Honda Set มาดีมากครับตัวนี้เบรกเอาอยู่แล้วก็ไม่หัวทิ่มด้วยเทียบกับ SUV ตัวเดิมนะครับที่ความเร็วสูงๆเนี่ยมันยังมีอาการแบบลอยตัวอยู่บ้างแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยทรงตัวดีเลยครับมาเดี๋ยวจะลองออกตัวจากจุดหยุดนิ่งดูนะครับไปครับกดเต็มพิกัดก็มีแรงดึงแต่ไม่มีแรงแต่ไม่ถึงขั้นหลังติดเบาะนะครับดึงขึ้นเรื่อยๆแล้วขึ้นเนียนๆนะครับตอนนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ก็ขึ้นแบบเนียนๆตามสไตล์ของเกียร์ CVT นะครับเสียงลมมาตอน120นะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าสัก100ถ้าเกิน120เนี่ยเสียงลมปะทะจากด้านบนเนี่ยจะมีค่อนข้างชัดนะครับในแง่ของระบบการทำงานของระบบไฮบริดของ Honda จะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักการขับขี่แบบในเมืองการใช้งานส่วนใหญ่เลยจะเป็นการขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าคุณขับด้วยความเร็วสูงจะตัดในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าทิ้งไปนะครับจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ล้วนๆนะครับถ้าความเร็วคงที่แล้วต่อให้เป็นความเร็วสูงถ้าไฟในแบตเตอรี่มีมากพอระบบจะตัดการทำงานมาให้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะครับก็จะได้ดียังไงดีในแง่ของความประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับด้วยราคาที่เปิดตัวมาแบบนี้แล้วมองไปที่คู่แข่งของเขาที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างโจไลออนผมว่าส่วนต่าง 200,000 เนี่ยบอกเลยนะคันนี้ฟีลิ่งขับเนี่ยให้ความรู้สึกที่นุ่มเนียนหนึบแล้วแต่คนชอบเลยถ้าคนชอบออปชั่นไปนู่นเลยไปโจไลออนถ้าคนชอบสมรรถนะชอบฟีลิ่งการขับขับเองเน้นเอาสนุกเอามันนี่ครับHRV นี่ตอบโจทย์ตรงนี้แบบชัดเจนส่วนต่างราคาก็คาดว่าอยู่ประมาณ 200,000 เมื่อเทียบแบบรุ่นต่อรุ่นรุ่นล่างกับรุ่นแล้วก็รุ่นท็อปกับรุ่นท็อปนะครับในแง่ของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนโหคันนี้ Honda เซ็ตมาดีจริงๆช่องแอร์ตรงนี้ครับผมชอบนะปกติเขาจะใช้เฉพาะช่องธรรมดาปกติทั่วไปแต่ว่าด้วยการดีไซน์ใหม่เขาเรียกว่าเป็นดิฟฟิวเซอร์ของช่องแอร์คือแอร์จะไม่มาเป่าที่ตัวซึ่งตรงนี้ตรงใจผมมากเขาจะใช้ช่องเล็กๆที่อยู่ทางด้านข้างนี่ครับกระจายลมออกไปให้ทั่วห้องโดยสารจะไม่พุ่งเป้ามาที่จุดใดจุดหนึ่งสรุปท้ายหลังจากที่ได้ขับมาแบบเต็มๆเนียนขึ้นหนึบขึ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ว้าวขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribeมีคำถามอะไรทิ้งเอาไว้ไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้เราอธิบายอะไรเราจะไปหาคำตอบมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ